สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับไทย PBS World ค่ะพบกับคุณเทพชัยยองและดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินค่ะการประชุมกลุ่มประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะคะกลุ่มประเทศ G7 ได้จบลงไปแล้วนะคะและเท่ากับเป็นการปักหมุดได้เห็นประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐกลับมาทวงความเป็นผู้นำระดับโลกคืนกลับมานะคะคุณเทพชัยคะความจริงนี่เป็นผลลัพธ์ที่เป็นเชิงสัญลักษณ์มากที่สุดของการประชุม G7 ที่อังกฤษนะครับก็คือภาพที่โจไบเดนมานั่งที่หัวโต๊ะของการประชุมนี่คือสัญลักษณ์ที่มีความชัดเจนโดดเด่นที่สุดนะครับและเป็นสิ่งที่โจไบเดนต้องการจะนำเสนอมากที่สุดแล้วก็ถือว่านี่เป็นการเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกของโจไบเดนหลังจากที่รับตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็เป็นการเดินทางครั้งแรกที่ประกาศตัวชัดเจนเลยนะครับว่าจากนี้ไปอเมริกาจะขอกลับมามีบทบาทนำในเรื่องต่างๆที่มีผลกระทบต่อโลกใบนี้ก็น่าจะเป็นภาพที่คำนวณมาแล้วอย่างดีนะคะว่าต้องการให้ทั้งโลกเห็นและที่สำคัญก็คงจะต้องการส่งสัญญาณไปยังประเทศที่สหรัฐมองว่าเป็นคู่แข่งสำคัญของสหรัฐก็คือประเทศจีนนะคะหลังจากการประชุมก็ได้แถลงค่ะและโจไบเดนก็ย้ำถึงบทบาทสำคัญของสหรัฐในฐานะที่เป็นผู้นำในโลกประชาธิปไตยแล้วก็เตือนไปยังแนวคิดอื่นๆนะคะโดยเฉพาะส่งสัญญาณไปยังประเทศจีนถึงแม้จะไม่ได้บอกว่าแข่งกับจีนโดยตรงแต่ก็เตือนกับทั้งโลกนะคะว่าควรจะต้องหันมาหนุนแนวทางประชาธิปไตยไม่ใช่แนวทางที่เน้นอำนาจนิยมค่ะ I think we're in a contest not with China per se but a context with autocratic governments around the worldas whether or not democracies can compete with them in the rapidly changing 21st century. And I think how we act and whether we pull together as democracies is going to determine whether our grandkids look back 15 years from now and say, did they step up? Are democracies as relevant and as powerful as they have been? And I walked away from the meeting with all of my colleagues believing that they are convinced that that is correct now, too. Not, I shouldn't say now, not just because of me, but they believe that to be the case. Joe Biden ก็เชื่อว่าประชุมครั้งนี้สามารถที่จะทำให้ G7 นั้นเห็นไปแนวทางเดียวกันในการที่จะทำอะไรหลายๆอย่างบนพื้นฐานของความเชื่อแบบเดียวกันครับในการที่จะต่อต้านสิ่งที่ Joe Biden มองว่าเป็นการแข่งขันหรือแม้แต่เป็นภัยคุกคามจากประเทศจีนซึ่งก็คงจะต้องติดตามว่าจากนี้ไปท่าทีของแต่ละประเทศผู้นำในระดับสหภาพยุโรปจะเป็นอย่างไรค่ะแต่หนึ่งเรื่องที่บอกได้ว่าเห็นตรงกันก็คือท่าทีของกลุ่มประเทศ G7 ในเรื่องของการต่อสู้กับปัญหาอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีอังเกลาแมเคิลแห่งเยอรมนีบอกว่ายินดีกับท่าทีของผู้นำสหรัฐค่ะที่กลับมาให้ความสำคัญกับข้อตกลงเรื่องแก้ปัญหาอุณหภูมิโลกสูงขึ้นอีกครั้งค่ะ Ich freue mich natürlich dass die Vereinigten Staaten von Amerika sich jetzt auch wieder zum Pariser Abkommen bekennen das macht unsere Arbeit in dieser G7 Gruppe natürlich auf diesem Gebiet sehr viel einfacher und das ist vielleicht auch die symbolische Botschaft dieses Treffens hierin Cornwall, dass man sagen kann, wir wollen agieren, wir wollen für eine bessere Welt agieren. Wir wissen, dass nach der Pandemie das notwendiger denn je ist. ความจริงเรื่องการต่อสู้กับอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นประเด็นสำคัญครับเพราะว่าหลายประเทศในสหภาพยุโรปนะครับแม้แต่ในกลุ่ม G7 ก็มีความเชื่อว่านี่เป็นจุดหนึ่งละที่บทบาทของจีนนั้นจะถูกมองข้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นก็มีความกระอ่วนใจพอสมควรในหมู่ประเทศของสมาชิกกลุ่ม G7 หลายประเทศนะครับที่ยังมองว่าท่าทีที่แข็งกร้าวกับจีนเนี่ยมันมีได้แต่ว่ามันมีหลายเรื่องที่อาจจะต้องยอมผ่อนปลนบ้างเพราะอย่าลืมนะครับว่าเศรษฐกิจของยุโรปนั้นก็ผูกมัดกับจีนนี่เยอะพอสมควรถ้าเรามองย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สหภาพยุโรปก็เพิ่งจะมีการบรรลุข้อตกลงทางด้านความร่วมมือทางด้านการลงทุนกับจีนนะครับก่อนที่ข้อตกลงนี้จะถูกแช่แข็งไว้แน่นอนครับเพราะแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกาแต่ว่าลึกๆแล้วหลายประเทศในยุโรปก็ยังมีความเชื่อนะครับว่าคงจะไปเผชิญหน้ากับจีนทุกเรื่องไม่ได้หรอกนะครับอย่างน้อยที่สุดในเรื่องการค้าขายเรื่องของเศรษฐกิจนั้นยังต้องพึ่งพาจีนอยู่พอสมควรและแน่นอนสำหรับจีนที่จับตามองการประชุมในครั้งนี้ก็มีท่าทีออกมาในระดับหนึ่งนะคะอย่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางคนก็ของจีนเนี่ยก็บอกว่าความเป็นผู้นำของกลุ่มประเทศ G7 ที่คิดว่าจะกุมบังเหียนจะบงการโลกทั้งหมดได้หมดไปแล้วอันนี้ก็เป็นท่าทีของจีนที่ออกมานะคะหลังจากที่รับทราบการประชุมนะคะ
และสิ่งหนึ่งที่โจไบเดนนะครับผู้นำสหรัฐผลักดันจนกระทั่งเป็นรูปธรรมขึ้นมาในการประชุม G7 ครั้งนี้ก็คือโครงการที่เรียกว่า Build Back Better World นะครับก็คือเป็นโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายจริงๆแล้วก็เป็นโครงการที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นคู่แข่งกับโครงการของจีนที่เรารู้จักกันดีนะครับในนามของ Belt and Road หรือว่าโครงการเส้นทางสายไหมของศตวรรษที่21นะครับซึ่งเป็นแผนการใหญ่มากของจีนครับในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมทางด้านการเดินทางให้กับประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ทำให้จีนนั้นเป็นที่ยอมรับในทั่วโลกในส่วนต่างๆของโลกนี้มากขึ้นอย่างมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งตรงนี้อเมริกาก็ยอมรับมาตลอดนะครับว่าเป็นจุดอ่อนนึงละที่โจไบเดนไม่ยอมเสียเวลาครับ3-4 เดือนแรกในการเป็นผู้นำอเมริกาก็ชูเรื่องนี้ขึ้นมาเลยนะครับโครงการนี้ Build Back Better World เนี่ยเป็นการใช้ชื่อที่ไปคล้องกับโครงการที่โจไบเดนใช้ในการหาเสียงเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับถ้าจำกันได้นะครับก็คือโครงการ Build Back Better ก็คือเป็นการสร้างอเมริกานะครับให้กลับมารุ่งโรจน์อีกครั้งหนึ่งด้วยการสร้างงานด้วยการส่งเสริมการลงทุนเพื่อทำให้อเมริกานั้นมีความโดดเด่นในด้านการผลิตอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็แปลงจากโครงการที่ใช้ภายในประเทศตอนนี้ยกระดับขึ้นมาเป็นระดับนานาชาติแล้วนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้ประเทศทั้งหลายในยุโรปนั้นมีส่วนร่วมด้วยแต่จนถึงขณะนี้ก็ไม่มีความชัดเจนนะครับว่าใครจะเป็นคนออกเงินโครงการนี้รูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดในแง่แนวคิดนั้นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าอเมริกาก็คงจะไม่ปล่อยให้จีนเป็นผู้นำในเรื่องนี้แล้วจีนเองก็ไม่อยู่เฉยเหมือนกันครับทันทีที่ภาพนี้ปรากฏออกมานะครับโรเบิร์ตไทม์ซึ่งเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลจีนก็ออกมาตอบโต้ทันทีว่าอเมริกาพยายามจะทำอะไรทุกอย่างแข่งกับจีนไปหมดเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าคงสำเร็จยากแล้วเพราะโลกมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็อเมริกาก็คงไม่สามารถที่จะไปจูงจมูกประเทศอื่นๆได้เหมือนในอดีตอีกแล้วแน่นอนสำหรับความเป็นผู้นำสหรัฐอย่างประธานาธิบดีโจไบเดนก็มีพันธกิจที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องแสดงให้โลกเห็นถึงความเป็นผู้นำในระดับโลกของสหรัฐที่ยังคงอยู่อย่างปักหลักอยู่นะคะ8วันนี้ก็เตรียมที่จะเดินหน้าให้ภาพเหล่านี้ออกมาอย่างเต็มที่จบเวที G7 แล้วตอนนี้ก็เตรียมที่จะเข้าร่วมประชุมกับองค์กรสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้นะคะก่อนที่จะพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งจะเป็นการประชุมระดับสุดยอดผู้นำที่ทั้งโลกจับตามองนะคะคุณเทพชัยว่าจะคุยอะไรกันระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีปูตินจะพบกัน16มิถุนายนนี้นะคะที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์คุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องจับตามองความเคลื่อนไหวทางการเมืองในมาเลเซียนะคะท่ามกลางวิกฤตเรื่องโควิด-19 ที่จำนวนคนติดเชื้อพุ่งสูงมีการล็อกดาวน์และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ประชาชนก็ส่งเสียงสะท้อนว่าต้องการความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วสถานการณ์จริงๆการเมืองในมาเลเซียในช่วงเวลานี้เป็นอย่างไรช่วงนี้เราเชิญคุณปรางทิพย์ดาวเรืองนักวิจัยอิสระที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการเมืองมาเลเซียค่ะสวัสดีค่ะคุณปรางทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐฐาค่ะแล้วก็คุณเทพชัยสวัสดีค่ะครับขอบคุณคุณปรางทิพย์ครับที่มาร่วมรายการจนถึงวันนี้สมเด็จพระราชาธิบดีของมาเลเซียก็คงจะได้โปรดเกล้าให้ผู้นำทางด้านการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเข้าเฝ้าคบกันเกือบทุกคนแล้วนะครับคำถามใหญ่คือจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นแต่คำถามใหญ่อันดับแรกเลยซึ่งผมคิดว่าคงสงสัยนะครับว่าทั้งหมดที่สมเด็จพระราชาธิบดีทำมาเนี่ยวัตถุประสงค์คืออะไรกันได้ท่านมีวาระอะไรทางด้านการเมืองแอบแฝงอยู่หรือเปล่าค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะที่สมเด็จพระราชาธิบดีท่านจะส่งเรียกให้หัวหน้าพรรคการเมืองทุกๆพรรคเข้าพบนะคะเข้าเฝ้านะคะสิ่งที่ท่านจะทรงทำต่อไปเนี่ยนะคะก็คือในวันพุธที่จะถึงนี้ก็คือวันปรืนนี้เนี่ยนะคะท่านก็จะทรงเชิญสุลต่านทุกพระองค์นะคะที่เข้ามาประชุมพิเศษกันเนี่ยนะคะสุลต่านทั้ง9ของมาเลเซียนั้นเนี่ยมีโครงสร้างของการปรึกษาหารือร่วมกันเนี่ยที่เรียกว่า the council of rulers หรือพูดง่ายๆคือสภาสุลต่านนะคะเท่าที่ทราบมาเนี่ยอย่างเป็นทางการก็คือเรื่องของวาระการจัดการแก้ปัญหาโควิด-19 นะคะซึ่งถือว่าเป็นวาระการประชุมพิเศษที่ถือว่ามีความสำคัญจริงๆสัปดาห์ที่แล้วนั้นเนี่ยเหตุผลอย่างเป็นทางการในการที่ท่านส่งเรียกให้หัวหน้าพรรคการเมืองเข้าเฝ้าเนี่ยนะคะก็คือ1ดูในเรื่องของการจัดการแก้ไขปัญหาโควิดร่วมกัน
แล้วก็สองก็คือมาคุยกันในเรื่องของวาระฉุกเฉินเนี่ยนะคะที่จะหมดในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะว่าจะไปต่อยังไงค่ะถ้าประเมินแนวทางที่น่าจะเกิดขึ้นค่ะตอนนี้คือถ้าติดตามก็ดูเหมือนว่าอารมณ์และความรู้สึกของคนมาเลเซียจะไม่ค่อยพอใจกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ตามกำหนดก็คือจะมีไปถึงเดือนสิงหาคมใช่ไหมคะคุณปรางทิพย์ประเมินแล้วอารมณ์และความรู้สึกของคนจะเป็นอย่างไรแล้วจะส่งผลต่อการตัดสินใจของสมเด็จพระราชาธิบดีไหมคะค่ะความรู้สึกของคนโดยทั่วไปนะคะประการแรกก็คือว่าอันตรายจากการติดเชื้อไม่ได้ลดลงเลยค่ะคุณณัฐาแล้วก็ตั้งแต่เมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วเนี่ยเพียงแค่8วันสุดท้ายของปลายเดือนที่แล้วเนี่ยติดเชื้อกัน700กว่าคนนะฮะที่ถือว่าเป็น2เท่าของการติดเชื้อทั้งเดือนในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาวะฉุกเฉินที่ล็อกดาวน์เต็มรูปแบบในขณะนี้เนี่ยนะคะแล้วก็จะยาวไปถึงวันที่28เนี่ยมันยังไม่ได้ส่งผลในเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในขณะเดียวกันเนี่ยความล่าช้าของการฉีดวัคซีนนะฮะด้วยสาเหตุนานาประการก็ทำให้คนเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะคะที่คนก็บ่นในเรื่องของทำมาหากินไม่ได้พูดง่ายๆก็คือความไม่พอใจต่อรัฐบาลมูยิดีนนี่มีสูงมากซึ่งขณะนี้เองรัฐบาลก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนขึ้นมานะคะในเรื่องของการแก้ปัญหาณปัจจุบันกับที่จะตามมาแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการปรับในเรื่องของช่วงจังหวะเกี่ยวกับนโยบายโควิดนะคะก็คือว่าจะไปเน้นการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงและกลุ่มที่อยู่ในเสร็จในกลุ่มธุรกิจเนี่ยนะคะในภาคอุตสาหกรรมก่อนแต่ประชาชนทั่วไปชะลอไว้ก่อนเนื่องจากความล่าช้าของวัคซีนค่ะคุณปรางทิพย์คะสำหรับนักการเมืองที่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีดูเหมือนก็จะหลากหลายกลุ่มนะคะนักการเมืองฝ่ายค้านอันวาอิบราฮิมดร.มหาเทมูฮัมหมัดรวมถึงนายกรัฐมนตรีคาดว่าไปเข้าเฝ้าแล้วจะทูลท่านว่าอย่างไรแล้วจะส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างไรคะเพราะหมายถึงว่าแต่ละคนก็จะมีแนวทางทางการเมืองที่แตกต่างกันออกไปนะคะค่ะบุคคลแรกที่ท่านส่งเรียกเข้าพบคือมหาเทนะคะที่ถือว่าเป็นเรื่องประหลาดมากเพราะว่าที่ผ่านมามหาเทมูฮัมหมัดอดีตนายกมหาเทนี่เคยพยายามจะขอเข้าเฝ้าท่านเนี่ยนะฮะอย่างน้อยครั้งหรือ2ครั้งแต่ก็จังหวะไม่ประจวบเหมาะจึงไม่ได้เข้าเฝ้านะคะมาครั้งนี้เนี่ยมหาเทได้เข้าเฝ้าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเสร็จแล้วก็ออกมาคุยกับนักข่าวนะคะบอกว่าเนี่ยตนเองได้เสนอสิ่งที่เรียกว่าคณะกรรมการปฏิบัติการแห่งชาติถ้าแปลตามตัวจากภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะให้ขึ้นมาแทนที่รัฐบาลปัจจุบันเหตุผลก็คือขณะนี้เนี่ยมาเลเซียมีวิกฤตในทางสุขภาพดังนั้นเนี่ยในขณะที่รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยทำงานไม่ดีเลยแล้วก็ตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันมีคนเสียชีวิตมาแล้วกว่า 3,000 คนถือว่าเป็นวิกฤตนะคะมหาเตียก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาเสนอตัวนะขอรับใช้ในคณะกรรมการที่ว่านี้นี่นะคะที่มาเลเซียเขาเรียกกันย่อๆว่า NOCเนี่ยนะคะย่อมาจาก National Operation Committee ทีนี้มหาเทก็บอกว่าตอนนี้ต้องทำเพราะว่ารัฐบาลมูยิดีนไม่เอาไหนไม่ไหวแล้วนะคะดังนั้นจึงขอเสนอนี่เป็นวาระของมหาเทแต่มหาเทก็พูดอีกว่าพอตนเองได้กราบบังคมทูลนำเสนอความคิดนี้ให้กับสมเด็จพระราชาธิบดีแล้วท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะแต่ท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ถ้าจะมีเนี่ยจะต้องเสนอมาจากนายกรัฐมนตรีนะคือนายกรัฐมนตรีมูยิดีนมหาเทได้ฟังดังนั้นก็เลยออกมาพูดว่าสงสัยเรื่องนี้คงจะทำไม่ได้นะคะ เพราะว่าท่านสุลต่านท่านบอกว่าต้องให้นายกเป็นคนเสนออนาคตของอันวาอิบราฮิมแกนนำฝ่ายค้านจะเป็นยังไงครับเพราะว่าถ้าจำได้ปีที่แล้วก็มีความพยายามอย่างมากที่จะจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาแข่งกับรัฐบาลของมูยิดีนใช่ไหมครับถึงขั้นที่เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีเพื่อจะกราบบังคมทูลว่าตอนนี้รวบรวมชื่อส.ส.ได้มากเพียงพอแล้วในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าใช่ไหมครับยังมีความพยายามไม่อยู่ไหมครับอันวาอิบราฮิมเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นแกนคนหนึ่งของแนวร่วมพรรคฝ่ายค้านนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับไม่เสื่อมคลายแล้วก็พรรคฝ่ายค้านมีเสียงมีคะแนนเสียงในสภาเยอะด้วยน่าสนใจก็คือก่อนที่มหาเดจะเข้าเฝ้าเนี่ยนะคะอันวาโทรหามหาเดแต่ว่าอันวาไม่ได้เสนอทางออกอะไรใหม่ในขณะเดียวกันก็มีข่าวว่าอันวาก็คุยกับปีกของพรรคอัมโนบางส่วนด้วย
ดิฉันก็เลยคิดว่าอันวาคงจะใช้วิธีต่อสายคุยกับคนที่เขาคิดว่าจะคุยได้เพื่อที่จะดึงเข้ามาเป็นแนวร่วมเตรียมตัวในการเลือกตั้งครั้งใหม่หรืออย่างน้อยก็ถล่มรัฐบาลมูยิดีนซะก่อนเอาละค่ะนั่นก็คือการประเมินสถานการณ์ทางการเมืองมีหลายๆจิ๊กซอที่กำลังเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสมเด็จพระราชาธิบดีนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านรวมถึงภาคประชาสังคมนะคะก็ต้องจับตามองความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะ16มิถุนายนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณปรางทิพย์มากค่ะที่มาร่วมรายการขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้ถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศจีนก็อาจจะลองไปใช้บริการระบบโดยสารสาธารณะรูปแบบใหม่นะคะก็คือแท็กซี่ไร้คนขับซึ่งเริ่มให้บริการที่กรุงปักกิ่งแล้วเพราะว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยคนเดินกันอย่างพลุกพล่านเลยนะคะเพราะฉะนั้นการใช้แท็กซี่แบบไร้คนขับก็อาจจะให้ประสบการณ์พิเศษที่ไม่ซ้ำใครค่ะตามรายงานจากคุณกิตติพัฒน์ชื่นสุขจิตค่ะนี่คืออพอลโลโกแท็กซี่ไร้คนขับที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เริ่มใช้งานตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอพอลโลโกเป็นแท็กซี่ที่ถูกติดตั้งระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติยี่ห้อหงฉีซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์หรูสัญชาติจีนเพียงแค่กดปุ่ม Start the Journey หรือเริ่มต้นการเดินทางบนหน้าจอแสดงผลอพอลโลโกก็จะมีคำแนะนำขึ้นมาว่าให้สวมเข็มขัดนิรภัยและเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทาง Apollo Go มีความแตกต่างจากแท็กซี่ไร้คนขับรุ่นก่อนๆของไปตู้เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่แท็กซี่ไร้คนขับจะไม่มีคนขับนิรภัยอยู่หลังพวงมาลัยแต่จะมีผู้ช่วยดูแลความปลอดภัยนั่งอยู่หน้าผู้โดยสารเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน他现在自动驾驶呢就是说就是是各种传感器嘛这个传感器包括摄像头包括这个就是说毫米波雷达也包括超声波雷达那么还有激光雷达啊就是说各种传感器然后进行一种融合然后来达成那么像百度这种呢也是就融合了这个摄像头跟那个激光雷达的那么像特斯拉它呢就是马斯克一直讲他说他不用激光雷达他就靠视觉融合靠摄像头就能把这些事情给解决了เขายังกล่าวเพิ่มอีกว่าจากระบบการทำงานของรถยนต์ไร้คนขับแล้วไปตู้อยู่ในระดับที่4ที่รถสามารถขับขี่ได้ในพื้นที่ที่กำหนดไว้และต้องมีคนคอยดูแลเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในขณะที่ระดับที่5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนั้นไม่จำเป็นต้องมีคนขับหรือคนคอยดูแลเลยผู้โดยสารสามารถเรียกใช้บริการ Apollo Go ได้โดยใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Apollo Go บนสมาร์ทโฟนและเมื่อแท็กซี่มาถึงผู้โดยสารจะต้องสแกน QR Codeเพื่อยืนยันตัวตนก่อนการใช้บริการจางหยางนักศึกษาปริญญาโทด้านเครื่องจักรกลอัตโนมัติได้ทดลองนั่งอพอลโลโกเป็นเวลา2นาทีที่ความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเขาก็กังวลว่าเทคโนโลยีนี้จะใช้ได้ดีจริงในปักกิ่งหรือไม่高科技那它这个转弯的时候速度有点快可能还是有一点生硬对我感觉它那个好像是控制速度在30公里每小时啊可能转弯的时候可能要再调一下调得慢一点吧我觉得ไปตู้ได้ทำการทดสอบการใช้งานของรถยนต์ไร้คนขับรุ่นสาธิตบนถนนตั้งแต่ปีที่แล้วในวันนี้อพอลโลโกได้รับส่งผู้โดยสารไปแล้วถึง 210,000 คนใน3มณฑลของประเทศจีนโชกังปาร์คที่ซึ่งอดีตเคยเป็นโรงงานเหล็กได้ถูกพัฒนาและดัดแปลงพื้นที่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและจะเป็นสถานที่ที่ใช้จัดการแข่งขันกีฬาปักกิ่งวินเทอร์โอลิมปิก2022ซึ่งแท็กซี่ไร้คนขับเหล่านี้จะถูกใช้ในการรับส่งทั้งนักกีฬาและแขกในงานด้วยนอกจากไปตู้แล้วบริษัทด้านเทคโนโลยีอื่นๆอย่างเช่นหัวเว่ยก็เริ่มพัฒนาด้านการผลิตรถยนต์ไร้คนขับแล้วเช่นกันและทั้งหมดก็คือทันโลกกับไทย PBS World สำหรับวันนี้ค่ะช่วงนี้คุณเทพชัยยองดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินสวัสดีค่ะสวัสดีครับ